ครับโอท็อปนวัดวิถีนะฮะก็จริงๆแล้วดีใจมากที่เราแม้จะใช้คำว่าฟรีซินเตอร์มาก่อนเขื่อนเราได้เป็นคนเป็นส่วนหนึ่งในการบอกกล่าวให้กับทุกคนมาดูอัตลักษณ์ของประเทศไทยแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีจุดเด่นมีของอะไรขายอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนี้ครับมารวมอยู่ที่นี่หมดแล้วครับที่เมืองทองธานีครับท็อปเองได้ไปสัมผัสที่ไหนมาบ้างได้ลงคืออย่างปกติเราไปเที่ยวเนี่ยเราชอบพวกสตรีทฟู้ดเราชอบพวกศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วอย่างเช่นผ้าไทยต่างๆในภาคเหนือเนี่ยจะเยอะมากแต่ละจังหวัดก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เราสนใจแต่ว่าไม่ได้มีความรู้มากนะแต่ผมชอบเวลาไปดูเขาทำอะฮะจะเป็นคนค่อนข้างสูงอายุเนาะที่ทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเลยเขามีความสุขในการทำแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเด็กๆได้มาสืบทอดความรู้แล้วก็วัฒนธรรมของเขาอะไรเงี้ยอย่างบรรยากาศเมื่อกี้เราเดินชมบูธแล้วเป็นยังไงบ้างครับของกินเยอะมากเลยครับแต่เขาไม่ค่อยให้ผมแวะบูธของกินเท่าไหร่เลยเขาจะไปแบบกลัวอยู่นานครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่าบางที่เนี่ยเราไม่เคยไปเราก็จะสังเกตเห็นว่าแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจริงแตกต่างกันจริงๆเลยแต่ว่าด้วยความเป็นไทยนะมันจะมีอะไรที่มันเขาเรียกว่าเป็นแกนของความเป็นไทยอยู่ซึ่งนั่นคือความอลักษณ์ของเรามาเชิญชวนครับครับก็เชิญชวนทุกคนครับให้มาเที่ยวนะครับที่เมืองทองนะครับสำหรับงานโอท็อปนะครับอัตลักษณ์ของประเทศไทยครับท่องเที่ยวไทยนะครับไปแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักครับอันนี้ถ่ายละครใช่ครับก็มีถ่ายละครฮะแล้วก็กำลังตอนนี้ถ่ายตุ๊กตาผีอยู่แล้วก็เพิ่งจะเปิดกล้องเรื่องใหม่เรื่องทุ่งเสน่หาครับฮะแล้วทั้งนี้ไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์เลยใช่ครับแล้วก็มีทำงานนอกข้างนอกด้วยหมายถึงว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวด้วยครับอันนี้ห่างหายจากอีเวนต์ไปนานแค่ไหนล่ะครับห่างหายจากอีเวนต์ไม่นานเท่าไหร่จริงก็ไม่นานมากแต่อาจจะเป็นต่างจังหวัดนะแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันเท่าไหร่ที่นี่ตุ๊กตาผีคือถ่ายมาสักพักแล้วใช่ไหมมาถึงเรื่องไหนฮะตุ๊กตาผีถ่ายมาปีหนึ่งแล้วครับทำไมคือค่อนข้างนานใช้เวลาเยอะมากมันเป็นเรื่องบทมากกว่าครับมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มันสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเจออาถรรพ์อะไรใช่ไหมผมไม่น่าเกี่ยวมั้งครับส่วนตัวเราระหว่างถ่ายทำมีเจออะไรแปลกๆไหมครับไม่เจอนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยยังโชคดีที่เราค่อนข้างจะอยู่ในเมืองกันซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวมากหมายถึงว่าคือคนมันเยอะฮะในกองอะไรเงี้ยก็มีไปวัดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าผมจะอยู่ช่วงกลางวันผมไม่ได้อยู่ช่วงกลางคืนคือจริงๆแล้วผมคิดว่าประมาณ 10% อะไรเงี้ยจะได้ชมกันประมาณเมื่อไหร่มีแผนหรือยังเท่าที่ทราบน่าจะเป็นเดือนมกราครับไม่ใช่ครับไม่เลื่อนแล้วเนาะไม่มีเรื่องอะไรวันนี้ผมตอบไม่ได้เลยครับขออนุญาตนะคะความรักตอนนี้หลังจากที่ฝ่ายหญิงพูดแล้วของเรามีอะไรอยากจะพูดไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีคนยังไม่ได้เคยฟังเราพูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็ผมว่าก็ตามที่น้องเขาให้สัมภาษณ์เลยนะครับครับผมเราก็ให้เก็บเขาครับสาเหตุของการที่แบบเลิกลากันอะไรเงี้ยแต่ว่าไปกันต่อไม่ได้อะไรเงี้ยมันเกิดจากอะไรอะครับสาเหตุนะครับจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนแหละคนสองคนเราผมว่าในการคบกันในการจะคุยกันเนี่ยมันก็มีดีเทลอะไรหลายๆอย่างซึ่งผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดดีกว่าแต่คืออย่างเรื่องมือที่สามมันไม่มีเกี่ยวแน่ไม่มีแน่นอนครับทัศนคติหรือว่าเวลาที่ทำให้เราไปต่อไม่ได้เป็นเรื่องของอะไรนะจริงๆแล้วผมว่าการที่เราจะใช้ชีวิตแล้วก็คุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันมีรายละเอียดทั้งสุขถูกทุกข์แล้วก็สุขเป็นเรื่องธรรมดาของการที่จะคบกันเนาะคราวนี้ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่ามันเป็นเรื่องอะไรดีกว่าแต่ว่าอยากให้ทุกคนมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความสุขมากแล้วก็ขอบคุณเขามากๆที่เข้ามาในชีวิตผมครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมีความหมายกับผมมากๆฮะทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมตั้งแต่วันที่เขาเจอเขาวันแรกจนถึงวันนี้ครับการตัดสินใจจริงๆแล้วมันเป็นจากฝ่ายไหนครับหรือมีการพูดคุยกันก่อนแบบหาจุดตรงกลางไหมหรือว่าแบบเป็นเราตัดสินใจหรือเขาตัดสินใจ
จริงๆเราก็เท่าที่พี่ได้ให้สัมภาษณ์น้องไปผมให้เกียรติของกันดีกว่าครับก็คือตามที่น้องให้สัมภาษณ์ใช่ครับตอนนี้มีอะไรบ้างที่จะปรับจูนกันอะไรโอ้แน่นอนครับเราใช้คำว่ายื้อมันคงดูไม่ดีเนาะจริงๆแล้วมีการคุยการปรับกันแล้วทุกคน เกิดมาคนละครอบครัวกันเนาะมีวิธีคิดมีทัศนคติที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับกันตลอดเวลาอยู่แล้วทุกคนโตขึ้นทุกวันครับผ่านประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์ทุกอย่างมันมีการโตขึ้นมันมีการเรียนรู้เพราะฉะนั้นทุกๆวันเราก็คงต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่แล้วครับอย่างคู่เราก่อนบ้างบอกแว้งกันหรืออะไรแบบนี้บ้างมีทะเลาะบอกแว้งกันบ้างไหมใช่ไหมครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไหมครับแต่คู่เราเหมือนแบบก่อนหน้านี้คือมันหวานกันมากทำเอ็มวีให้การถ่ายรูปไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบสงสัยว่ามันเป็นจุดไหนทำให้เราแบบตกใจที่แบบว่าจู่ๆเราแบบมาประกาศเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยตรงจุดไหนเหรอครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะบอกว่ามันเป็นจุดไหนผมว่ามันคงพูดไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยครับมันเป็นดีเทลรายละเอียดนะของคนสองคนจริงๆเพราะว่ามันเซนซิทีฟมากๆเลยผมไม่อยากลงรายละเอียดอะไรเลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนมองว่าในสิ่งที่ทุกคนเห็นในสิ่งที่ทุกคนบอกว่ามันน่ารักผมอยากให้ทุกคนเก็บมันเอาไว้เหมือนกับที่ผมเก็บเอาไว้ครับผมอยากให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันน่ารักซึ่งมันก็คงเป็นอย่างนั้นตลอดไปมันเสียดายไหมคะเพราะว่าเราเองก็คือดูทุ่มเทกับความรักมันไม่ได้เสียดายหรอกครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปเลยมันคือคนเราผ่านเข้ามาเพื่อให้อะไรบางอย่างแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันอยู่ที่คุณมองว่ามันคืออะไรมันมีความสุขเสมอมันคงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันคงไม่มีอะไรที่มันสุข 100% แล้วก็ทุกข์ 100% หรอกมันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องเข้าใจในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้คุยกันบ้างไหมคะหลังจากที่แบบว่ารู้สถานะกันแล้วเนี่ยค่ะได้มีคุยอัปเดตกันหน่อยไหมหรือว่าแบบไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยเลยครับคือตัวเราเองเลือกที่จะไม่คุยเลยอ๋อเปล่านะเปล่าครับเปล่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องให้เวลากันเนาะผมว่านะเราต้องให้เกียรติกันแล้วก็ให้เวลากันผมรู้สึกอย่างนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวก็ผ่านไปครับเห็นเป็นปฏิบัติธรรมด้วยคือมันเป็นอาการของคนทอดเลยอันนี้เรื่องนี้ผมชี้แจงอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เห็นภาพมากนักอะไรอย่างเงี้ยครับครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ชอบทำบุญนะฮะแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอครั้งนี้ที่เราได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วเรารู้สึกว่าเราได้อะไรกลับมาจริงๆเราได้มองเห็นธรรมะบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับใจเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราเป็นนักแสดงเรามีคนติดตามถ้ามีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถอยากจะทำให้เขาเนี่ยหันไปเข้าวัดนั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมทำบุญได้เนี่ยแม้เพียงแค่สักคนเดียวผมก็รู้สึกดีใจแล้วอาจารย์ไปประจวบเหมาะกับช่วงที่เหมือนแบบมีข่าวว่าเราเลิกกันพอดีเลยบอกว่าเราแบบเพิร์ทจนแบบว่าต้องไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าผมว่าจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่มุมมองคนเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรอครับในการที่สมมติว่าโอเคถ้าเรามีเรื่องไม่สบายใจเราก็ไปที่วัดไปฟังพระที่เรานับถือบอกกล่าวหรือว่าเทศใช่ไหมฮะไปวิเคราะห์ใจเราดูว่าใจตอนนี้เราเป็นยังไงผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมได้มาเลยมันคือการยอมรับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเราต้องฝึกใจตัวเองให้อันนี้เป็นหลวงตาตอนผมนะฮะคือฝึกใจตัวเองให้ยอมรับได้ทั้งสุขที่สุดแล้วก็ทุกข์ที่สุดถ้าเมื่อไหร่ที่เรายอมรับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ฝึกมันได้เมื่อไหร่แล้วก็สำคัญที่เราต้องซื่อสัตย์กับใจตัวเองจริงๆผมว่ามันก็จะผ่านได้ใช่ครับผมเลยใช่มั้ยโอ้ครับผมว่าไม่เกี่ยวหรอกมันสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ครับทำงานอีเวนต์ติดต่อมาทำงานร่วมกันได้สามารถทำงานร่วมกันได้ได้ครับได้ครับแบบนี้มีโอกาสรีเทิร์นมั้ยครับเพราะว่าเหมือนจบเราก็คุยกันเรื่องนี้น้องเขาให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนาะผมให้เกียรติของเขาแต่ว่าอย่างส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับตอนนี้เรายังถือว่าสถานะเรากับน้องถือว่าเป็นพี่น้องกันได้อยู่ไหมคะหรือว่ายังเป็นพี่น้องกันครับเป็นพี่น้องกันครับ
ันได้อยู่ครับแต่ว่าอนาคตก็มีโอกาสถ้าเกิดอนาคตกับคู่นี้กันอีกรอบนี่ผมไม่ทราบเลยครับผมคอนเฟิร์มไม่ได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเราให้เกียรติในการให้เกียรติเขาในการที่เขาพูดแล้วแต่ว่าตัวผมเองส่วนตัวผมเชื่อเสมอว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับหลังจากที่ออกนี้ปีข่าวออกมาแล้วครับคนรอบตัวว่าไงบ้างครับให้กำลังใจยังไงบ้างหรือว่าเข้ามาถามใครยังไงบ้างก็ทุกคนก็ให้กำลังใจแหละครับครับส่วนใหญ่ตกใจไหมเพราะว่าแบบหรือว่าแบบเพื่อนรอบตัวเราจะรู้อยู่แล้วก็ตกใจเหมือนกันครับเรามีแต่ว่าตอบเข้าไปไงบ้างว่าแบบตอนนี้เราโอเคไหมหรือว่ายังไงก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะให้กำลังใจซะมากกว่าครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับดีขึ้นยังครับความรู้สึกก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับแต่มันก็ยังเสียใจอยู่ผมว่าจริงๆแล้วผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าว่าคือคนเราความรู้สึกอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกขณะเนาะวันนี้คุณอาจจะรู้สึกโอเคหรือพรุ่งนี้คุณอาจจะเสียใจก็ได้หรือคุณอาจจะแฮปปี้ก็ได้มันตอบไม่ได้ว่าวันนี้เป็นยังไงครับทับใจไปยาวๆเลยไหมคะปวดที่หัวใจทับไปยาวๆทับไปยาวๆเลยไหมใช่ไหมก็ผมก็รู้สึกว่าณวันนี้เรามีเรื่องให้ต้องทำมีเรื่องให้ต้องโฟกัสอะไรอีกหลายๆอย่างส่วนเรื่องใจก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของใจไปครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตค่ะ